สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าย่าจะพาไปดูบ้านพักนะคะต่างจังหวัดนอร์เวย์หรือที่บ้านเราเรียกว่าโฮมสเตย์นั่นเองวันหยุดคุณลุงก็รื้อหาของเล่นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเห็นบ้านหลังนี้ไหมแบ็คกราวด์ป้าย่าตลอดนะพอดีป้าย่าจะไปจองห้องพักนะคะเขาเป็นแบบโฮมสเตย์นะคะทุกคนเนี่ยเขาเพิ่งทาสีใหม่นี่บ้านหลังนี้เขาทำแบบโฮมสเตย์นะคะรับรองแขกอะเนาะคือนักท่องเที่ยวแค่มาผ่านมาค้างคืนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวป้าย่าจะไปจองห้องให้เพื่อนเมื่อกี้คุยกับเขาแล้วเขาเลยบอกว่ามาสิมาดูนะคะคนนี้แหละที่เอาเห็ดกันตะแลนไปให้ป้าย่านะนี่บ้านเขานะคะบ้านเขาต้นคริสต์มาสเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะจักรยานแกเท่มากเลยจ้ะเขาจะมีกุญแจแล้วก็รหัสอัตโนมัตินะคะพอเข้ามาแล้วก็จะแยกบันไดขึ้นมาห้องพักเลยค่ะแยกเป็นส่วนตัวเลยนะคะออกจากบ้านเขาค่ะเขาจะมี2ห้องนอนนะคะในห้องนอนนึงก็จะมี2เตียงป้ายักษ์ก็ขออนุญาตเขาถ่ายนะคะแต่ว่าห้องน้ำรวมนะคะทุกคนที่นอร์เวย์ขึ้นชื่อว่าห้องน้ำนี่แพงที่สุดแล้วในบ้านนะคะเพราะว่ามันหนาวเนาะพยาก็ขออนุญาตถ่ายไว้ให้เพื่อนดูนะคะแต่ตกลงจองแล้วนะคะพอดีเพื่อนพยาจะมาเยี่ยมค่ะบ้านพยาไม่มีห้องรับแขกนะคะมีแค่2ห้องนอนนะคะอีกห้องนึงเอาไว้เก็บของค่ะนี่เขามีห้องครัวนะคะถ้าหากว่ามีแขกมาเจอกันนะคะทั้ง2ห้องก็ใช้ร่วมกันได้เลยค่ะที่นี่นะคะเป็นโฮมสเตย์ต่างจังหวัดนอร์เวย์ค่ะทุกคนก็น่าอยู่เหมือนกันนะคะป้าย่าไม่เคยขึ้นมาเลยนะคะเขาก็บอกว่าถ่ายได้นะคะห้องอาบน้ำก็เลยพาทัวร์ค่ะนี่ห้องน้ำนะคะเขาบอกอุ้ยกระจกเปื้อนเขาว่านี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะมีห้องซักมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยค่ะโอ้ย่านี่เครื่องซักผ้าให้ด้วยใครอยู่หลายวันก็ซักผ้าได้เลยนะคะแกบอกว่าช่วงที่เพื่อนป้าย่าจะมาน่ะแกไม่อยู่บ้านนะคะเดี๋ยวป้าย่าจะเอากุญแจไว้ให้เพื่อนค่ะมีไฮเกทิสออเดอร์ป้าย่าก็เลยถามเรื่องมัดจำหรือว่าจ่ายล่วงหน้านะคะแกก็เลยบอกว่าไม่ต้องนะคะกันเองเดี๋ยวก็ค่อยมาจ่ายนะคะวันที่มาเข้าพักนะคะราคาตกอยู่ที่400 โครนต่อคืนนะคะ5แดง